แล้วคพร้อมหรือยังคะพร้อมพหรรื้ออยัมงพร้อมแล้วโอคเค่ะนั่งตัวตรงตรงคุณครูที่เตรียมมาแล้วอุปโอกรเคณ์อุปกรณ์เตรียมไว้ก่อนเค่ะไม่ตรีใชยม้มาก่แอลน้วนะนั่งตัวตรงตรงเตรียมมาแล้วอยู่นี่เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยสมุดด้วยนะอุปกรณ์ถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรลูกคุณครูส่งไปให้คุณครูประจําชั้นสําหรับการเตรียมแล้วแต่ถ้าเด็กๆยังไม่ได้เตรียมมาไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวทําพร้อมๆกันหรือสังเกตของเพื่อนก็ได้เดี๋ยวเพื่อนเอามาสังเกตให้ได้โปรแกรมชาส่งไปแล้วตอน6 โมงเหรอตอน6 โมงเตรียมไม่ทันเหรอไม่เป็นไรถ้าเตรียมไม่ทันไม่เป็นไรลูกโอเคจะทานเพราะที่บ้านผมมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างเลยอุปกรณ์มันง่ายไงดินไงอ่ะใช่ไหมคุณถามบ้านผมมีเต็มโอเคแต่บ้านอ่ะกูดินผมมันเป็นสีดำดอ่าดินแต่ละที่มันไม่เหมือนกันลูกอ่ะโอเคน้ำตัวตรงตรงพร้อมยังยกมือซ้ายขวาขวาซ้ายยกไม่ถูกเจตเตอร์ยกไม่ถูกไม่รู้คยุณกดค้ราูนไใหหน้ทำเหรอคุณครูให้จำคุณครูดูว่าใครมีสมาธิหรือยังหรือไม่รู้ยกระดับหน้าของตัวเองก็พอถ้ายกสูงขึ้นไปมือคุณครูไม่เห็นมือคุณครูเห็นแต่ต้นเกศลูกเนี่ยอ่ะครูจะดูฝ่ามือลูกเนี่ยนั่งตัวตรงกำแบกำแบแบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครที่ทำผิดอยู่ใครทำผิดยัไปงเดี๋ยวครูต้องหลอกไม่ต้องหลอกครูยังไม่ได้หลอกใครนะพร้อมยังครูไม่เอากำแบแล้วดอกไม้บานดอกไม้หูบนาฟังดีๆไม่เอากำแบแล้วเอามือเดียวดอกไม้บานดอกไม้หูบดอกไม้บานดอกไม้หูบดอกไม้หูบปูฟ ยิ้มจังตาจะไปเชตาก็ผิดเอาใหม่ช่วยกันดูพี่หนูเห็นเชตากับอัดดูสิจ้องเพื่อนด้วยเราดูเราด้วยพร้อมยังนั่งตัวตรงๆเอาไก่ต้องอย่าหาวก่อนเลยหาวเร็วพร้อมยังดอกพไม้อบานปะดอกไม้หูบดอกไม้บานดอกไม้หูบดอกไม้หูบ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 ดอกไม้บานเอาผิดแล้วก็เอาหูบดอกไม้บานดอกไม้หูบดอกไม้บานดอกไม้หูบดอกไม้หูบดอกไม้หูบคือครูไออุ่นไออุ่นคุยไออุ่นกันไออุ่นดอกไม้บานดอกไม้หูบอยู่นะสหนมูาไม่ธิเล่เนริ่แลม้วมาแล้วไม่เล่นแล้วเหรอไม่มีสมาธิเลยสิโอเคคุณครูให้ทำอะไรเหรอคะอ๋อไม่ใช่คุณกูเล่นเกมกับเพื่อนอยู่เล่นเสร็จแล้วตอนนี้เล่นอยู่แค่ดูก่ะคุณครูสอนเสร็จแล้วด้วยคุณครูสอนจะเสร็จไม่ดีคุณครูไม่สอนไม่เสร็จดีขี้โอกแล้วทำไมมั่วแล้วมั่วแล้วอันนี้สีชมพูหอมอ๋อโอเคคุณครูไออุ่นรวยมากเลยมีห้องนอนที่แบบตกแต่งสวยมากเป็นสีชมพูตกแต่งสวยมากเสิร์ชหาใน Google เสิร์ชหาใน Google ใครอยากได้บ้านสวยแค่ไหนก็ดูเองได้ดูสีวันสีนี้ทำไมเด็กสฟัีงคุณครูก่อนตากับผมอยู่แบบนั้นอ่ะตอนนี้คุณครูจะให้คะแนนเด็กๆทุกคนที่เข้าเรียนวันนี้10 คะแนนเอาเก็บไว้ก่อน10 คะแนนทุกคนนะทุกคนได้10 คะแนนแล้วก็ไปไปนักเขียนให้ทุกคนไว้ก่อน10 คะแนนคนไหนพูดมากค่อยเอาคะแนนออกแย่เลยแย่เลยนะแย่เลยจะได้เต็มไหมเนี่ยต้องสต็อปโยเมาต้องสต็อปโยเมาสต็อปโยเมาแปลว่าอะไรสต็อปหยุดโยเมาสต็อปปิดปากของคุณไม่ใช่ปิดปากของคุณคือปิดปากได้ในกรณีที่เราพูดเรื่องไร้สาระแต่ถ้าเรื่องในบทเรียนเราก็ต้องตอบสิถ้าใครตอบก็จะมีคะแนนขีดเพิ่มแลว่าไปพูดใช่ไหมไม่เอาถ้าไร้สาระไม่เอาโอเคถูกต้องอ่ะคราวนี้ทบทวนของเดิมก่อนเดี๋ยวหาก่อนวันนี้ครูย้ายห้องมาอยู่ด้านบนแล้วครูไม่ไปหาลิงเนี้ยคราวนี้
็นหรือยังหน้าจอคุณครูวันนี้เห็นแล้วค่ะเห็นผมบอกได้ค่ะว่าคุณครูคิดว่าเด็กของคุณครูคือน่ารักและมีความสุขเสมอเวลาเข้าเรียนเพราะบางคนอยู่หลายอิริยาบถหนึ่งกินอยู่ค่ะไปได้เลยใครไปห้องน้ำปิดไมค์แล้วไปเลยลูกวันหลังปิดไมค์แล้วไปได้เลยเนาะได้ค่ะใครขออนุญาตไปไหนลูกปิดไมค์แล้วก็ลูกปิดไมค์ของตัวเองแล้วลูกไปได้เลยเนาะคราวนี้ลูกคุณครูบอกว่าเด็กๆของคุณครูเนี่ยจะมีหลายเวอร์ชันวัยรุ่นฟันน้ำนมครูก็ย่อมมีหลายเวอร์ชันอยู่นี้แหละ1วัยกำลังเล่น2วัยกำลังกินและ3เรียนไปบ้างนอนไปบ้างตีลังกาไปบ้างเอาหัวลงเอาหัวขึ้นก็ว่าไปเนาะแต่ก็ยังดียังดีว่าเรียนอยู่เวอร์ชัน4เรียนไปด้วยเล่นเกมไปด้วยเวอร์ชันเวอร์ชันนั้นไม่เอาค่ะถ้าเรียนไปด้วยเล่นเกมไปด้วยเวอร์ชันนั้นไม่เอาก่อนอันนี้ปิดไม่ถ้าเล่นเกมในบทเรียนได้โอเคเนาะโอเคทุกคนปิดไมค์ของตัวเองก่อนเดี๋ยวคุณครูจะถามแล้วพร้อมนะพร้อมค่ะดูภาพที่อยู่ในนี้ไออุ่นดูดีๆไออุ่นไปทดลองมาแล้วคุณครูรู้แล้วไออุ่นไปหาดินข้างบ้านตัวเองมาแล้วสิ่งใดไม่ใช่ส่วนประกอบของดินไออุ่นตอบก่อนสิ่งใดไม่ใช่ส่วนประกอบของดินลูกไม่รู้ค่ะหนูตักดินมาแล้วค่ะดินไออุ่นในภาพนี้ไออุ่นคิดว่าอะไรที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของดินถุงกล่องข้าวค่ะกล่องข้าวคืออันนี้ใช่ไหมครูกากบาทนะถูกไหมถูกโอเคคนที่สองผมขอเดี๋ยวก่อนสักครู่จะเย็นๆผมทุกคนมีผมหมดเลยไม่รู้ว่าผมไหนด้วยไม่รู้ผมอะไรเอาฟีฟ่าขอเอาฟีฟ่าคนที่สองค่ะไอ้อันที่มันเป็นสีฟ้าๆมันคืออะไรกระดาษเหรออันนี้เหรออันนี้เหรอพลาสติกถุงพลาสติกไม่ใช่โอเคขีดทิ้งอันนี้คือถุงพลาสติกต่อไปค่ะไมช่าดินไม่ใช่สุ่มกระป๋องค่ะขวดกระป๋องกระป๋องนี้โอเคกระป๋องอะไรอีกลูกมีอะไรอีกที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของดินมีอีกไหมออโต้กระดาษชิทชู่ด้วยตรงนั้นใบไม้ใบไม้ชู่ด้วยอะไรนะใบไม้ทิชชู่คันนี้หรือเปล่านี่ใช่ครับนี่คือกระดาษใบไม้หมดหรือยังไม้เดี๋ยวผมแปลว่าอะไรนะใบไม้ค่ะอะไรนะใบไม้ไม่ใช่ส่วนประกอบของดินเหรอปอมเปมบอกว่าใบไม้ไม่ใช่ส่วนประกอบของดินเจตเตอร์คิดเหมือนปอมเปมไหมไม่คิดค่ะไม่คิดถ้าอย่างนั้นครูถามเจตเตอร์ครูถามว่าเจตเตอร์หมดหรือยังหมดแล้วครับหมดแล้วแล้วที่เห็นอยู่2อย่างตอนนี้คือมีอะไรที่เห็นอยู่ที่มันแตกต่างมีใบไม้ค่ะมีใบไม้กับอะไรแต่ดูเหมือนตั๊กแตนเหมือนตั๊กแตนก็ถูกต้องค่ะซากตั๊กแตนนั่นเองซากตั๊กแตนสิ่งที่น้องไปสังเกตมาตอนที่ทำบันทึกการทดลองให้คุณครูเห็นว่าเด็กๆบอกว่ามีซากพืชมีซากสัตว์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดินในนี้เด็กๆก็สามารถบอกได้ว่ากระป๋องมันไม่ใช่ส่วนประกอบของดินกล่องข้าวกล่องโฟมไม่ใช่ส่วนประกอบของดินถุงไม่ใช่ส่วนประกอบของดินกระดาษก็ไม่ใช่ส่วนประกอบของดินนอกจากในนี้นอกจากที่เด็กๆเห็นตอนนี้เนาะยังมีอีกส่วนประกอบของดินเพราะเด็กๆบางคนยังบอกครูได้เลยว่าส่วนประกอบของดินมีอีกใครสามารถบอกครูได้บ้างนอกจากภาพเหล่านี้แล้วอะไรเป็นส่วนประกอบของดินได้อีกได้ดินมาค่ะได้ค่ะทีละคนกระป๋องอากาศเดี๋ยวเชตเตอร์แป๊บนึงเอาให้ปิงตอบก่อนปิงจะตอบว่าอะไรไส้เดือนไส้เดือนคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินโอเคต่อไปมุกจะตอบว่ายังไงลูกแร่ธาตุค่ะแร่ธาตุเกิดจากอะไรใครรู้บ้างแร่ธาตุเกิดจากอะไรเราเรียนมันเกิดจากอากาศค่ะเกิดจากอากาศ
ดูจากซากสัตว์ครับอ๋อเกิดจากซากสัตว์แร่ธาตุเกิดจากซากสัตว์ที่ทับถมกันวันนั้นไปเที่ยวป่าเที่ยวป่าใบไม้แต่ละใบในป่าเวลามันหล่นลงถึงพื้นระยะเวลาผ่านไปขนาดของใบไม้จะเหมือนกันไหมไก่ต๊อกไม่ค่ะเอากลายเป็นเสียงมุกซะแล้วไก่ต๊อกไก่ต๊อกหายแล้วมุกไก่ต๊อกไม่ยอมเปิดไมค์ค่ะครูอ๋อไก่ต๊อกไม่ยอมเปิดไมค์อ่ะตอบเลยไม่เปิดไมค์แต่ค่ะเนี่ยสิ่งใดที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของดินไม่ใช่ไม่ใช่หน้านี้คุณครูไม่ถามหน้านี้อ่ะไก่ต๊อกไม่รู้ทำอะไรอยู่คุณครูถามไก่ต๊อกว่าถ้าเราเดินเข้าไปในป่าใบไม้แต่ละใบอ่ะจะขนาดเหมือนขนาดเท่ากันไหมที่มันตกลงสู่พื้นอ่ะวันก่อนอ่ะในวิดีโอที่เราไปค่ะไม่เท่ากันถ้าตกลงถึงพื้นสมมติว่าเราเดินไปปุ๊บใบไม้ตกลงถึงพื้นแค่วันเดียวขนาดของใบมันจะเป็นยังไงปุบลงขนาดของใบเราจะเห็นใช่ไหมใหญ่แต่เวลาผ่านไปทำไมขนาดของใบไม้มันเล็กลงอ่ะลูกทำไมมันเล็กลงน้องโดมก็เล็กลงค่ะทำไมมันเล็กลงเวลาผ่านไปใบไม้ในป่าทำไมมันเล็กลงแบบค่ะมันมีคนเหยียบนอกจากมีคนเหยียบแล้วเป็นยังไงต่อเชตเตอร์เปล่าอ่ะมันจะย่อยครับมันจะย่อยอะไรเป็นตัวย่อยให้มันอ่ะอินกลายเป็นตัวย่อยพวกแมลงตัวเล็กๆครับเพราะแมลงตัวเล็กๆมันกัดกินแล้วเวลาผ่านไปมันโดนน้ำโดนฝนใช่ไหมคราวนี้เราเรียนมาแล้วการศึกษาส่วนประกอบของดินประกอบด้วยอะไรบ้างในความคิดของลูกให้ครูถามก่อนค่อยตอบอาทิตย์คนที่หนึ่งอาทิตย์บอกว่าดินจะประกอบด้วยอะไรที่ลูกสังเกตมาแล้วทำการทดลองมาแล้วเร็วๆๆๆๆให้เพื่อนตอบด้วยเร็วๆTikTok ตูมระเบิดดังแล้วมึงตอบไม่เสร็จทีเอาเลธาตุให้อาทิตย์คิดอยู่เอาน้องซีเลธาตุตอบมาก็คือเลธาตุเอาน้องซีคิดว่าในดินมีอะไรที่ตอบไปซากพืชซากสัตว์ค่ะซากพืชซากสัตว์ค่ะที่เราสังเกตพบนะวันนั้นนะซากพืชซากสัตว์น้องออโต้นะออโต้ชิสนุพงศ์มีแร่ธาตุมีซากพืชซากสัตว์แล้วมีอะไรอีกลูกใบไม้ครับมีอะไรนะใบไม้ครับมีใบไม้มีซากใบไม้มีซากใบไม้ต่อไปค่ะออกัสในดินมีอะไรลูกที่ลูกสังเกตวันนั้นมีเหญ้าโตซากพืชมีซากพืชซากพืชแล้วมีอะไรอื่นอีกไหมนอกจากที่คุณครูเขียนมีอะไรอื่นอีกไหมครูค่ะขอตอบค่ะตอบมาเลยค่ะตอบมาน้องมุกน้องมุกจะตอบว่าอะไรลูกขอตอบค่ะน้องมุกตอบอะไรนะลูกเศษเศษหินเศษหินโอเคเศษปิงขอตอบหินน้องปิงตอบว่าอะไรลูกเศษรากของไม้ครับเศษรากไม้ครับเศษรากไม้โอเคเศษรากไม้ที่อยู่เนาะเศษรากขอตอบครับไม้ต่อไปอดิษจะตอบแล้วอดิษตอบว่าอะไรพี่ฟ้าขอตอบพี่ฟ้าเดี๋ยวแป๊บนึงครูคะเมื่อกี้อดิตอบว่าแร่ธาตุโอเคอดิตตอบว่าแร่ธาตุเอาพี่ฟ้าตอบว่าอะไรลูกไส้เดือนครับไส้เดือนเป็นส่วนประกอบของดินตรงไหนนะอยู่ในดินครับมันอยู่ในดินมันเป็นตัวพรวนดินครับให้ต้นไม้เจริญเติบโตมันเป็นตัวพรวนดินให้ต้นไม้เจริญเติบโตแต่ครูถามว่าไส้เดือนอะตอนที่มันมีชีวิตอยู่มันเป็นส่วนประกอบของดินไหมส่วนประกอบก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดดินขึ้นมาครูถามว่าไส้เดือนน่ะถ้ามันมีชีวิตอยู่อ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของดินไหมเป็นไม่เป็นเด็กๆคิดว่าเป็นหรือไม่เป็นครับ
ก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินไม่เป็นค่ะไม่เป็นแต่ถ้ามันตายมันเป็นไหมแต่ถ้ามันตายมันเป็นไหมไม่เป็นค่ะครูครับเป็นไหมคะดิฟถ้ามันตายเป็นไม่เป็นก็มาเลยจริงเหรอโอเคอ่ะโอ้ครูครูพูดถึงไส้เดือนไอ้ไส้เดือนก็มาเลยอุ้ยไส้เดือนก็มาเลยอ่ะเด็กๆฟังครูก่อนตอนนี้เด็กๆไปสังเกตดินที่บ้านเด็กๆแล้วหลายๆที่แล้วก็ดินที่คุณครูให้เด็กๆดูเนี่ยเด็กๆบอกว่ามันอาจจะมีแร่ธาตุนะถ้ามันมีแร่ธาตุคุณอยากรู้จังเด็กๆรู้ได้ยังไงว่ามันมีแร่ธาตุต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ค่ะอ๋อต้นไม้ที่ปลูกมันสามารถเจริญเติบโตได้น่าว่าในดินน่าจะมีแร่ธาตุถ้าซากพืชซากสัตว์เด็กๆเห็นเลยไหมอุดมสมบูรณ์เห็นเลยไหมซากพืชซากสัตว์นี่เด็กๆเห็นเลยไหมมันแห้งๆเห็นเลยมันแห้งๆใบไม้เศษหินมันมีอ่ะเศษรากไม้ก็แสดงว่าทุกอย่างที่เด็กๆเห็นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นซากพืชซากสัตว์ใบไม้เศษหินเศษรากไม้ก็ตามเด็กๆเห็นโดยทักษะหนึ่งทักษะเราเรียกว่าทักษะการสังเกตค่ะการสังเกตเก่งมากค่ะทักษะการสังเกตเราสามารถสังเกตได้ด้วยอะไรแล้วลืมหรือยังด้วยแบ็คกราวด์ของไอ้ปุ่นด้วยตาครับด้วยตานอกจากตาสังเกตด้วยอะไรได้อีก1ตา2มือสัมผัสครับมือสัมผัสค่ะ3ทําไมทําไมครับ3ดมกลิ่นค่ะดมกลิ่นเก่งมากค่ะดมกลิ่นก็คือจมูกโอเค4หูครับหูโดยการฟัง5ค่ะอีกอย่างนึงรับรสค่ะรับรสค่ะเก่งมากค่ะโดยการรับรสเก่งมากค่ะสัมผัส5อย่างเกิดจากการสังเกตของเราชิมรสรับรสอะไรทุกอย่างได้ค่ะอ่ะคราวนี้เด็กๆสังเกตของเด็กๆมาแล้วเขาบอกว่าดินเนี่ยลูกเจ้าตัวตุ่นนะบอกว่าดินเป็นตุ่นแวดล้อมที่เกิดขึ้นดินเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเราไม่ได้ผลิตนะดินน่ะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งเกิดจากการปลูกเกิดจากการปลูกพังสลายของเอาสลายของหินสลายของหินซากพืชและมีการทับและมีการทับถมกันเป็นเวลานานจนกลายเป็นดินถ้าต้นไม้ใบไม้ครูเอาใบไม้มา1ใบ2ใบ3ใบไปใส่ไว้ในที่ที่1เป็นระยะเวลา2วันครูถามว่ามันจะเกิดดินได้ไหมเกิดได้ไหมน่าจะได้แต่ไม่ได้เกิดน่าจะได้แต่ไม่ได้ถ้าเวลาผ่านไปเป็นได้เดือนค่ะเป็นเดือนได้ไหมได้ได้ถ้าเวลาผ่านไปเป็นเดือนได้แต่ถ้าใช้เวลา2วัน3วันเนี่ยใบไม้นั้นจะกลายเป็นดินไหมครูคะไม่กลายครับไม่กลายครูคะอะไรคะถ้าดินเองได้ไหมคนสร้างดินเองได้ไหมคนสร้างดินเองได้ไหมคนสร้างดินเองได้ไหมสร้างดินแล้วดินมันเกิดจากอะไรอ่ะถ้าดินตะกี้เขาบอกว่าดินเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการทับถมของสิ่งมีชีวิตถ้าคนจะสร้างคนก็ต้องไปเอาคนก็ต้องไปเอาใบไม้หรือพวกนั้นมาทับสมมาสร้างมาเก็บไว้ส่วนใหญ่แล้วดินเราจะสร้างเองหรือเรามันสร้างขึ้นโดยธรรมชาติสร้างขึ้นเองสร้างด้วยขึ้นธรรมชาติครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนาะแต่ว่าดินบางอย่างเกิดจากการกระทําของมนุษย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นนอกเหนือจากนั้นก็คือพวกปุ๋ยพวกเนี้ยเขาจะทำคล้ายๆกับดินอันนั้นคือเกิดจากการสังเคราะห์ขึ้นแต่โดยปกติแล้วดินเกิดขึ้นมาโลกเราเกิดขึ้นมาปุ๊บโลกมีพื้นดินกับพื้นน้ำเอาดินคู่มาแล้วดินเกิดคู่มาแล้วเนาะเกิดมาจากธรรมชาติแล้วดินเกิดคู่มาแล้วอ่ะคุณครูตามใหม่ว่าดินเกิดขึ้นจากการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติดินเกิดจากการสลายตัวของอะไรแล้วบ้างนะตะกี้เอาเชสเตอร์ยกมือไหมอ๋อไม่ใช่เหรอคุณก็เจตเตอร์ยกมืออ้าวโอเคการสลายตัวของใบไม้ครับการสลายตัวของใบไม้โอเคต่อไปน้องมุกค่ะเกิดจากการทับถมของใบไม้แล้วก็ซากสัตว์ค่ะ
การทับถมของใบไม้และซากสัตว์อ่ะต่อไปใจโรเกิดจากอะไรอีกลูกเมื่อกี้ใจโรยกมือว่าบิ๊กขี้เกียจอ๋อบิ๊กขี้เกียจแมวครูนึกว่ายกมืออ่ะน้องโดมนอกจากเกิดจากรากพืชซากสัตว์เกิดจากใบไม้ทับถมกันแล้วยังเกิดจากอะไรได้อีกได้มั้ยน้องโดมไก่ต๊อกได้มั้ยออกัสได้มั้ยไมช่าได้มั้ยออกัสชัยพัฒน์อย่าเล่นแชทลูกออโต้ชิสนุพงศ์ได้มั้ยครับน้องต้นข้าวได้มั้ยอ่ะตอบมาเลยไก่ได้นอกจากซากพืชซากสัตว์แล้วเกิดจากการสลายตัวของอะไรอีกของหินของหินของหินอ่ะเปิดใหม่อีก1ครั้งเกิดจากการสลายตัวของหินซากพืชซากสัตว์ทับถมกันเป็นเวลานานจนกลายเป็นดินอ้าวคราวนี้เมล็ดข้าวด้วยอะไรเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวก็คือซากพืชไงอ้าวส่วนประกอบของดินลูกส่วนประกอบของดินก็บอกว่าดินเนี่ยดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมีทั้งหมด100ส่วนถ้าเราเรียนแล้วสมมติครูตักดินมาส่วนประกอบของดิน100ส่วนจะประกอบไปด้วยซากพืชนะประกอบไปด้วยอ่านในนี้เลยเห็นไหมประกอบไปถ้าต้องใช้เห็นไหมสิ่งแรกที่ประกอบด้วยคือซากหินหินซากพืชซากสัตว์เศษหินแร่ธาตุมีเศษหินเศษหินไม่ชาจ้าไม่ชาเปิดไมค์อยู่หรือเปล่าไม่ชาไม่ชาไม่ได้เป็นคนเอาไปอัดเอาไม่ชาเปิดไมค์อยู่ค่ะโอเคครูปิดให้แล้วอ่ะเด็กๆฟังต่อเนาะดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชเวลาเราจะปลูกพืชเนี่ยดินโดยทั่วไปถ้าเราเทียบ100ส่วนคุณครูให้วงกลมนี้เป็น100ส่วนนะคะในวงกลมเนี่ยเป็น100ส่วนใน100ส่วนเนี่ยดินจะประกอบด้วยเศษหินซากพืชซากสัตว์ที่ผสมอยู่ในดินอ่ะปุ๊บเศษหินหรือองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตก็คือเกิดจากการสลายตัวของหิน45ส่วนเยอะไหมเยอะอ้าว100 100ส่วนตอนนี้เด็กๆเรียนคณิตแล้ว100ส่วนลบ45ส่วนเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะเหลือกี่ส่วน5 5 5เหลือกี่ส่วน55ครับเหลือ55ส่วนเหลือ55ส่วนตอนนี้ไอ้55ส่วนนี้เป็นดินเป็นซากพืชซากสัตว์ลูกเขาบอกว่ามันเป็นซากพืชซากสัตว์หรือเราเรียกซากพืชซากสัตว์ที่ตายทับถมกันนานๆเราเรียกว่าฮิวมัสที่ดินมันจะเป็นสีดำๆผสมเยอะๆเนี่ยเราเรียกว่าฮิวมัส5ส่วนฮิวมัสฮิวมัสเนี่ยมี5ส่วนถ้า5ส่วนตะกี้มี55ลบออกไปอีก5ส่วนเหลือ50ส่วนเหลือ50ส่วนคือส่วนสีขาวตรงนี้หมดเลย50ส่วนแล้วเด็กๆคิดว่าใน50ส่วนตรงเนี้ยในดินมันน่าจะมีอะไรอีกนะในดินมีน้ำกับอากาศครับเชสเตอร์บอกว่าน้ำกับอากาศครับจริงไหมเชสเตอร์บอกว่ามีน้ำกับอากาศคนอื่นล่ะจริงๆเดี๋ยวคุณครูเขียนไว้ตรงนี้ว่าเด็กๆว่าน่าจะเป็นน้ำบวกกับอากาศน่าจะเป็นน้ำบวกกับอากาศน้ำบวกค่ะแล้วทำไมคุณต้องให้เต็มดินด้วยอ่ะ 50% มีน้ำกับมีอากาศแล้วเด็กๆรู้ได้ยังไงว่ามันมีน้ำทำยังไงถึงจะรู้ล่ะว่ามันมีน้ำอ่ะเพราะว่าดินมีความชื้นค่ะเพราะดินมีความชื้นแล้วเราดูได้ยังไงว่าดินมีความชื้นก็มันจับค่ะจับจับแล้วเป็นยังไงถ้าน้องมุกจับแล้วน้องมุกรู้สึกยังไงเปียก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 ดินแต่เปียกดูมากครับเปียกเปียกเลยคิดว่าน่าจะมีน้ำในดินใช่ไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในน้ำในดินมีน้ำจริงไหมเดี๋ยวให้พิสูจน์ดูว่าในดินมีน้ำจริงไหมเพราะฉะนั้นเด็กๆฟังคุณครูให้ดีใน50ส่วนที่เหลือเด็กๆคิดว่ามันน่าจะมีน้ำและอากาศแต่คุณครูก็ไม่รู้ว่าจริงไหมเดี๋ยวเรามาทดสอบว่ามีน้ำจริงไหมในดินเราเนี่ยมีน้ำจริงไหมนะคราวนี้เด็กๆเอาสมุดขึ้นมาก่อนนิวตรอนหักเหลือ5คะแนนนิวตรอนเล่นแชท
อ้าวโอเคเอาสมุดขึ้นมาก่อนเด็กๆเอาสมุดขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันดูว่าในดินมีน้ำจริงไหมเนาะยังไม่ได้เตรียมสมุดเลยอ้าวมีแต่สมุดภาษาไทยเหลือตะกี้เอาวิทยาศาสตร์มาเร็วๆๆๆอ้าวคราวนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆดูว่าตอนนี้เด็กๆเมื่อวันเก็บวันที่ย่อได้ไหมอ่ะเก็บวันที่ย่อไว้ก่อนค่ะอ่ะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเด็กๆรู้แล้วว่าในดินเนี่ยมีเศษหินมีซากพืชมีซากสัตว์แต่ไอ้ซากพืชซากสัตว์ที่ผสมอยู่ในดินเนี่ยมันมีแค่5ส่วนเองแล้วก็เศษหินมีถึง 4-5 ส่วนแต่ใน100ส่วนเราต้องไปหาค่ะว่าไอ้50ส่วนเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในดินซึ่งเด็กๆบอกว่าน่าจะมีน้ำและมีอากาศเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันว่ามีน้ำจริงไหมนะอ่ะคราวนี้กิจกรรมวันนี้ลูกอ้าวเขียนเลยกิจกรรมศึกษาส่วนประกอบของดินตอนที่สองตอนที่หนึ่งเราทำแล้วเนาะอันนี้ตอนที่สองลูกเขียนวันที่ย่อแล้วเขียนกิจกรรมตั้งไว้เลยค่ะได้ไหมอ่ะคะเขียนค่ะเขียนวันที่ย่อเสร็จเขียนกิจกรรมศึกษาส่วนประกอบของดินวันนี้เท่าไหร่อ่ะวันนี้วันที่17ค่ะ17เนาะค่ะ17เดือน1ทับ65เลยอ้าวครูให้เวลาครูให้เวลา2นาทีในการเขียนตรงนี้ให้เสร็จดูซิกิจกรรมศึกษาประกอบของดินตอนดูที่วัยรุ่นฟันน้ำนมครูเขียนทันไหมอ้าวบางคนเที่ยวหาบางคนหาสมุดอีกเสร็จแล้วครับอ้าวเสร็จแล้วครับโอเคทันนะใครไม่ทันแสดงว่าฟันหักไปอีกหนึ่งซี่ฟันน้ำนมไม่ขึ้นแล้วของน้องยังไม่หักเลยของน้องยังไม่หักเลยของฟันกลางของมึงหักไปหักไปแล้วกับสี่ที่ปิดไมค์ก่อนเร็วๆๆๆรีบเขียนจะหมดเวลาแล้วให้อีกหนึ่งนาทีนะเสร็จแล้วค่ะเร็วๆๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆน้องเสร็จแล้วค่ะโอเคดูมึงเอาสมุดขึ้นมาเป็นลมหัวนิวตรอนตือเป็นลมแป๊บจ้าเพิ่งเอาสมุดขึ้นมาเพื่อนก็เขียนเสร็จแล้วเขียนเอาดิสอฟเขียนเยอะคุณครูครับเขียนเสร็จแล้วครับโอเคเก่งมากลูกอ้าวเด็กๆฟังต่อเขียนพลางฟังพลางนะหนูยังไม่เสร็จรู้แล้วว่ายังไม่เสร็จคุณครูบอกแล้วว่าเขียนพลางฟังพลางแมวจับแมวใส่ไว้ในตู้ดีกว่าโอ้ก็เขียนวันที่ย่อคุณครูบ้านหนูก็เลี้ยงแมวนะนุ๊กนิวตรอนถามคุณครูว่าคุณครูเขียนวันที่ย่อไหมครับนุ๊กเพื่อนก็เขียนเสร็จแล้วนิวตรอนเพิ่งเขียนวันที่อยู่อีกนุ๊กคุณครูคะครับมันมีซากสัตว์ใช่ไหมแล้วมันมีซากแมวไหมอ่ะถ้าแมวตายมันก็ย่อมมีซากแมวแต่เวลาเราฝังไปแล้วเราไม่ได้ไปขุดดูไงคะเราไม่ได้ไปขุดดูเนาะสิ่งมีชีวิตทุกอย่างแหละเวลาตายไปมันก็เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปแล้วมันก็เหลือซากแต่เราไม่ได้ไปขุดดูไงพืชก็ตายได้พืชก็มีซากมันเหมือนกันเลยสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเวลามันตายมันจะมีซากของมันเนาะแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเราเห็นพืชเราจะเห็นซากพืชมากกว่าซากสัตว์โดยส่วนใหญ่ก็ไม่ไปขุดดูหรอกซากสิ่งมีชีวิตเออซากฟุกตายอ่ะคราวนี้เด็กๆฟังคุณครูค่ะเสร็จครับแล้วไปเสร็จใกล้เสร็จแล้วอ้าวเขียนไปเลยค่ะคนที่เสร็จแล้วกิจกรรมศึกษาส่วนประกอบของดินวันนี้อุปกรณ์ของคุณครูที่คุณครูสั่งเด็กๆคือดินใช่มั้ยคะอ้าวคุณครูสต็อปหน้าจอของคุณครูก่อนเนาะคุณครูให้เด็กๆคุณครูถอดแบ็คกราวด์ของคุณครูก่อนอ้าวรู้หมดว่าคุณครูอยู่ไหนเนี่ยอ่ะคุณครูให้เด็กๆเอาดินมาใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ถุงด้วยใช่ไหมถุงแล้วมันแล้วก็ถุงอ่าใส่แก้วไว้ก่อนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรใส่ไว้โอเคใส่ไว้ไหนๆก่อนก็ได้บางคนใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วโอเคถูกต้องอ่ะแล้วก็ถุงพลาสติก1ใบนี่ค่ะนี่ค่ะแค่นั้นดูไปเฉยๆนะ
อ่ะดูไปเฉยๆก่อนก็ได้แล้วค่อยไปทำก็ได้เดี๋ยวดูของเพื่อนได้อ่ะแล้วก็มียาง1เส้นปึ๊บยางของคุณครูมี1เส้นวงใหญ่ก็ได้วงเล็กก็ได้ไม่ว่าลูกมีนะทุกคนมีนะพ่อผมยังคิดยังไม่เสร็จเลยคราวนี้ยางสีเหลืองแกะเมื่อกี้ยังไม่เสร็จเลยคุณไม่มีดินนะครับเอาจากไหนนะอ๋อไม่มีดินเอาจากไหนคุณครูบอกแล้วว่าถ้าใครไม่มีก็ดูของเพื่อนๆใช่ไหมไอ้อุ่นเดี๋ยวหนูไปหาดินมาตอนนี้ปลูกต้นไม้อยู่ใช่ค่ะโอเคคราวนี้เด็กๆดูดีๆค่ะรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวไปเอาขั้นตอนการทดลองของเราวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทำอย่างไรเดี๋ยวค่อยทำก่อนอย่าหยิบถุงเล่นไออุ่นแต่เดี๋ยวไม่รู้จะเอาอะไรทำเอ้ย อ่ะคราวนี้คุณครูบอกว่านอกจากในดินเนี่ยจะมีซากพืชซากสัตว์แล้วเด็กๆบอกว่าในดินน่าจะมีอย่างอื่นเนาะประกอบไปด้วยอะไรนะคุณครูก็ไม่รู้แหละอ่ะส่วนประกอบของดินตอนที่2 อุปกรณ์ของเราวันนี้1ตัวอย่างดินคุณครูไม่รู้ว่าดินที่เด็กๆเอามาจากไหนบ้างนะคะอุปกรณ์ที่คุณครูไม่ต้องเขียนอุปกรณ์ทําไมต้องเขียนอุปกรณ์ก่อนโอเคคุณครูถามก่อนเจเตอร์เอามาจากไหนลูกเจเตอร์เอาดินมาจากไหนคะดินที่หน้าบ้านครับดินหน้าบ้านโอเคเจเตอร์เอามาจากดินหน้าบ้านต่อไปของใจโรเอาดินมาจากไหนลูกผมไม่รู้ว่าตอนนั้นผมนั่งเรียนแต่พ่อผมไปเอาให้พ่อผมไปเอาให้โอเคไม่เป็นไรไก่ต๊อกเอาดินมาจากไหนหลังบ้านค่ะหลังบ้านปอมแปมเอาดินมาจากไหนลูกครูครับเอาดินใส่อะไรครับเอาใส่ใส่อะไรก็ได้เอาใส่อะไรมาก่อนก็ได้โอเคเอามาแล้วนะทุกคนเอาดินแต่ละที่พื้นที่บ้านของลูกแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมน้องมุกเอาดินมาจากไหนลูกปิดน้องมุกเอาดินมาจากไหนคะฮะไม่มีค่ะอ๋อไม่มีโอเคเดี๋ยวค่อยดูของเพื่อนไม่ได้เตรียมมาภูฟ้าดินมาจากไหนลูกเอามาจากตรงไหนครับโอเคคราวนี้เด็กๆเมื่อเราดินมาแล้วดินแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันครับคุณครูครับเรียกให้หามาดินเลยแล้วดินเอามาจากไหนล่ะลูกกระถางต้นไม้กระถางต้นไม้ดินแต่ละที่ไม่ถามฟีฟ้าเลยไม่ถามแล้วของฟีฟ้าก็ถามไม่ลาวฟังต่อแต่ละที่เห็นไหมแต่ละบ้านเนี่ยเราดินมาไม่เหมือนกันลูกเมื่อเราดินมาไม่เหมือนกันเราจะทดลองแล้วเดี๋ยวปรากฏว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยดูนะมีถุงพลาสติกแล้วก็มียางรัดแล้วขั้นตอนของคุณครูคือฟังดีๆก่อนขั้นที่หนึ่งคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยแต่ละคนตักดินใส่ในถุง5ช้อนโต๊ะลูกใส่ลงไปในถุงพลาสติกแล้วรัดปากถุงให้แน่นสังเกตภายในถุงว่ามีอะไรบ้างเด็กๆทำเลยเอาดินใส่ถุงใช่ไหมใช่ๆเอาดินใส่ถุงเลยตักดินใส่ถุง5ช้อนใช่มั้ยคะ5ช้อนกินข้าวนั่นแหละเอาตักใส่เร็วตักใส่เลยต้นข้าไม่มีดินไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวค่อยดูของเพื่อนค่อยดูของเพื่อนเพื่อนก็จะทำให้น้องดูเดี๋ยวดูของคุณครูด้วยนี่เออเก่งดินเดี๋ยวคุณครูเอาดินนี่เอาดินใส่ถุงก่อนครูเบิ้ลก็ตักออกไปช้อนอีกถุงนึงก็ได้5ถุงเออเอาดินใส่ถุงเนี่ยดินของคุณครูเนี่ยคุณครูใส่ถุงก่อนนะคุณครูน้องเผื่อเจอสัตว์อ่ะเออช่างมันก็ตักไปเลยตักไปใส่ของใส่ถุงใส่เพิ่ม1ช้อนชาใส่แล้วใช่มั้ยก็ใส่เพิ่ม1ช้อนชาได้มั้ยเออช้อนชาช้อนโต๊ะก็ใส่เอาโอเคใส่ถุงหรือยังอ้าวใส่เสร็จผูกถุงผูกปากถุงให้แน่นนะผูกเป็นไหมผูกถุงรัดแกงคุณครูทำไมของเราโต๊ะมันเยอะไม่เป็นไรเยอะก็ได้ลูกเยอะก็ได้เห็นชัดแต่เดี๋ยวปิดปากผูกถุงเร็วผูกถุง
ผูกเป็นไหมผูกเป็นไหมเด็กๆผูกเป็นไหมถุงผูกเป็นค่ะว่าเลยผูกไม่เป็นผูกไม่เป็นนี่ครูครับผูกได้แล้วครับผูกได้แล้วโอเคผูกถุงให้แน่นนะผมมันเต่าเนี่ยให้หนูเอาได้แบบนั้นก็ได้แบบนั้นก็ได้ใจโลโอเคอ่ะไปใส่ถุงปูไปไงทำแบบนี้ไม่หนูที่จะไปเอายาแล้วก็ผูกโอเคโอเคปิดปากไว้ปิดให้แน่นทุกคนคนที่มีใส่หรือยังเสร็จเหมือนคุณครูหรือยังแป๊บนึงนะโอเครอรอเร็วเร็วเร็วโอเคออโต้ได้แล้วเมื่อเด็กๆได้สังเกตครับโอเคสังเกตเร็วสังเกตเร็วว่ามีอะไรบ้างในนี้ในถุงดินของเรามีอะไรบ้างสังเกตก่อนซากสัตว์ซากพืชซากสัตว์มีอะไรอีกมีนอกจากซากพืชซากสัตว์มีอะไรอีกมีอีกไหมซากค่ะครูคะมีรากไม้แล้วก็ไส้เดือนค่ะมีรากไม้และไส้เดือนมีรากไม้และไส้เดือนมีรากสัตว์มีหินครับมีเศษรากครับมีเศษโอเคได้แล้วต่อไปโอเคต่อไปฟังครูต่อคนที่ปลูกเสร็จแล้วขั้นที่สองเมื่อน้องสังเกตเสร็จให้เด็กๆนำดินเนี้ยวิ่งออกไปเร็วตากแดดเอาดินไปตากแดดไว้10นาทีเอาดินไปตากแดดไปด้วยได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องพากล้องไปเอาตัวเองไปเฉยๆไปตากแดดไว้ก่อนนะเดี๋ยวได้ไปตั้งเลยที่โดนแดดเดี๋ยวพาตั้งให้โดนแดดของคุณครูพาตั้งให้โดนแดดแป๊บนึงมันจะเป็นยังไงนะอยากรู้จังเบื่อแล้วเด็กๆเอาไปตั้งไว้แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่ามันดีไหมเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเด็กๆพาไปตั้งตากแดดไว้หรือยังตั้งแล้วค่ะตั้งแล้วตั้งแล้วโอเคตั้งแล้วเขียนต่อค่ะตั้งแล้วเด็กๆเขียนก่อนอ้าวคราวนี้เขียนข้อที่หนึ่งค่ะเขียนข้อที่หนึ่งไปตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวค่อยไปดูเอาข้อที่หนึ่งค่ะก่อนนำถุงครูค่ะพอเรามัดเสร็จปุ๊บก็คือว่าปล่อยมันตากแดดไปเลยให้ผิวมันดำแบบนี้มัดเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันตากแดดไปอ่ะให้มันตากแดดก่อนให้นอนอาบแดดก่อนให้ดินนั้นนอนอาบแดดก่อนแล้วเรามาเขียนในนี้ก่อนลูกเขียนจดนำเขียนจดด้วยลูกเขียนจดด้วยลูกค่ะแต่หนูไม่อยากเขียนครูมันยาวโอ้แล้วเป็นนักเรียนไม่เขียนเนาะแล้วไอ้ที่ครูเขียนข้อหนึ่งนะถุงแต่ครูเขียนว่าถุงสีดินใส่จริงๆครูจะกลางแดดบอกว่าถุงใส่ดินใช่ไหมครับอะไรคะก่อนนำถุงข้อหนึ่งนะครับก่อนนำถุงคืออ้าวคุณครูจะอธิบายก่อนก่อนนำถุงใส่ดินไปวางกลางแดดหมายความว่าตอนในถุงอ่ะมีดินแล้วโอเคไหมใช่เข้าใจไหมเชเตอร์ข้างหลังครูเขียนผิดครับหรอใช่ครับอ๋อข้างหลังนี้ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนนำถุงใส่ดินไปวางไว้กลางแดดครูเขียนว่าใส่ดินโอ้จริงมันต้องแต่ว่าใส่ดินเดี๋ยวสังเกตอะไรในถุงอ๋อตรงนี้ใช่ไหมเติมฟึบ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 เขียนจดขอบคุณค่ะผมไปเอาอันนั้นมาเหนื่อยไปตากแดดมาเหนื่อยไปตากแดดเอาเร็วเขียนเร็วเขียนจดไหมอ่ะเขียนจดด้วยลูกเขียนจดด้วยอ้าวไม่อยากเขียนจดอ่ะไม่อยากเขียนจดเหลือครึ่งนึงคะแนนแง่เอาแง่ทำไมแง่ใจร้ายกับเด็กอ่ะดีใจจังที่เด็กว่าครูใจร้ายต้องทำนะอะไรนะคะอะไรนะคะน้องบอมแปมเราต้องทำเราต้องเขียนโจทย์ด้วยนี่เห็นจะเยอะอะไรขนาดนั้นเลยนิดเดียวเร็วรีบเขียนลูกนิดเดียวตรงไหนข้อหนึ่งข้อใหญ่สองข้อเองคุณครูบอกให้ถ้าคนที่เขียนไม่เสร็จแล้วมัวแต่นั่งเถียงนั่นแหละ
ปูว่าหนูจะเสร็จแล้วค่ะเออมัวแต่นั่งเถียงกันอยู่นั่นแหละที่คุณไม่เสร็จนั้นก่อนนำถุงใส่ดินไปวางกลางเด็กนักเรียนเห็นอะไรนักเรียนเห็นอะไรนักเรียนเขาไม่เห็นเนาะไม่เห็นอะไรเลยนะที่ในถุงปิดตาหรือเปล่าที่ไม่เห็นแล้วครับคุณเห็นอะไรเห็นอะไรอะไรไหนลองบอกเพื่อนให้เห็นอะไรหลับอยู่หลับอยู่ยังไม่ตื่นอีกเห็นอะไรไก่ต๊อกใกล้จะเสร็จแล้วลูกเขียนใกล้จะเสร็จแล้วเฮ้ยฉันได้เอาบอลไปซากพืชครับซากพืชเอาโอเคเห็นไม้เห็นไม้ดินตัวข้อหนึ่งโคตรยาวผมคิดว่าสามพันล้านงอมไม้ตากีวีอ่ะสิบนาทีซากสัตว์คุณครูก็ไม่รู้แหละว่าเด็กเห็นอะไรนั่นบ้างนั้นแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันมีเพื่อนบอกว่ามีซากพืชมีหินมีซากค่ะมีก้อนหินค่ะมีก้อนหินอยู่ด้วยมีซากค่ะมีก้อนหินด้วยของบางคนมีก้อนหินด้วยมีทรายค่ะมีทรายโอเคมีทรายมีเศษไม้มีเศษไม้แล้วแต่เลยเด็กๆเขียนเลยว่าเด็กๆเห็นอะไรเขียนเลยค่ะไม่เข้าเห็นผีแมวไก่เอ็นพีผมไม่เข้าใจคำสั่งข้อหนึ่งไม่เข้าใจคำสั่งข้อหนึ่งเอาพี่ฟ้าฟังครูดีๆคุณครูถามว่าก่อนที่เราเอาดินในถุงเนี้ยไปตากแดดแล้วเราเห็นอะไรบ้างตอบมาแค่นั้นแหละเห็นขี้แมวก็คือตอนเนี้ยอ่ะเหมือนตอนเนี้ยคุณครูเอาดินใส่ถุงแบบเนี้ยแล้วเด็กเห็นอะไรบ้างแต่ว่าหนูไม่ได้มีดินนี่นี่ไงดูของคุณครูนี่อ่ะดูของที่บ้านดูของคุณครูเนี่ยว่ามีอะไรมองไม่ค่อยเห็นค่ะเดี๋ยวเด็กๆคิดว่ามีอะไรดินอ่ะมีแต่ดินสักอย่างแล้วค่ะไม่เห็นสักอย่างถ้าอย่างนั้นไออุ่นก้อยตามเป็นการบ้านเอาไหมไม่หนูยังไม่ได้พูดเลยอ๋อพูดฟังเสียงผิดโทษทีไม่ช้าหรือเปล่าใช่ค่ะเนี่ยหนูเห็นแต่ดินแล้วก็เศษไม้ก็เขียนดินกับเศษไม้เขียนอะไรเห็นอะไรเขียนอย่างนั้นอันนี้ของหลายหลายคนไงคะของหลายหลายคนคุณครูก็เลยเขียนได้เยอะเพราะหลายคนตอบเนาะบางทีของน้องเห็นแค่รากไม้กับดินอ่ะโอเคจบบางคนบอกว่าเห็นใบไม้เห็นหินนุกูตาวานไหนไหมเห็นหินจบแค่นั้นแหละน้องเห็นอะไรแล้วต้องบอกสีด้วยไหมว่าสีอะไรแล้วแต่ค่ะได้เหมือนกันแต่น้องบอกว่าดินสีดำอ๋อได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่เลยลูกสังเกตอะไรได้เขียนสิ่งนั้นสิ่งที่ลูกสังเกตได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเหมือนเพื่อนเพราะดินของเราเอามาจากที่ต่างกันบ้านเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนี่ลูกเนาะคุณครับครับเอาไปตากแดดแล้วมันมีน้ำออกมานิดๆอ่ะไปแอบดูแล้วเออพ่อแม่ดูทีดูแล้ววิ่งไปดูแล้วอย่าวิ่งไปดูก่อนสิข้อสองมานสตาวิยังไม่ได้วิ่งไปดูน้องอยากดูแล้วว่าจะข้อสองข้อสองบันทึกก่อนนะข้อสองนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้านำถุงไปวางไว้กลางแดดอ่ะตอนนี้คุณครูบอกว่ามีแบบนี้แล้วถ้าก่อนคุณครูจะไปวางกลางแดดเนี่ยคุณครูว่ามันน่าจะมีอะไรนะมันน่าจะแต่ว่ามันไม่มีที่ตายอยู่ในดินมีกี่ข้อมีอะไรนะมีอะไรในดินตายอยู่ในดินอ๋อมีหนอนที่ตายอยู่ในดินเลอาเขียนว่ามีหนอนที่ตายอยู่ในดินโอเคเขียนไปเลยเชสเตอร์เขียนว่าอะไรก่อนนักเรียนคิดว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้านำถุงไปวางกลางแดดน่าจะมีละอองน้ำครับอ๋อก็เขียนไปเลยค่ะว่าน่าจะมีละอองน้ำครับเขียนเลยไม่รู้เหมือนกันแหละคุณครูน่าจะเคยลองมาตั้งนานแล้วแหละอ้าวคุณครูไม่รู้ล่ะเดี๋ยวทำพร้อมเด็กๆ เดี๋ยวดูสินอนที่ตายอยู่ในดินแล้วโอเคเขียนไปเลยเยี่ยมคิดว่าคาดการว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเช่นอันนี้อยู่ในทักษะการพยากรณ์ลูกเราเรียกว่าทักษะการพยากรณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราไปวางกลางเดดแล้วเช่นผมทดลองแล้วผมทักษะการเดาก็ได้ทักษะการเดานั่นแหละเดาคือการคาดคะเนลูกไม่มีกี่ข้อครับแป๊บเดียวเดี๋ยวแป๊บเดียวคุณครูตัดข้อให้น้อยที่สุดแล้วเนี่ยแต่ละวันเนี่ย
โอเคคุณครูคุณครูแอบไปดูที่ยังไงนะอย่าแอบไปดูก่อนเดี๋ยวครูครับอะไรลองแล้วตอนอนุบาลไหนก็ไม่รู้ถ้าจบเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังจดๆเสร็จหรือยังคุณครูจะให้ไปตีตารางแล้วไปเลยผมแค่เอาไปเลยค่ะยังจะไปข้อสองเองรู้ยังงั้นเลยมัวแต่คุยอยู่ไปคุยเนี่ยหนูมีสมาธิกับการเขียนอยู่มีสมาธิกับการเขียนหนูฟังทุกคนบ่นนี่แหละฟังแต่เพื่อนๆว่าครูให้เอาใครบ่นลบคะแนนดีกว่าไหนอยู่ไหนแล้วคะแนนของคุณครูหนูไม่ได้พูดอ้าวเงียบคุณขอโทษนะจะอ่านข้อ2เสร็จแล้วครับครับผมอ่ะเร็วๆๆๆเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นแบบบันทึกให้เด็กๆก่อนอะไรขึ้นที่หน้าจอไม่รู้พอกดอันนิ้วไม่เปิดเลยคุณครูปิดก่อนนะจ้ะเสร็จข้อ2แล้วเสร็จข้อ2แล้วโอเคข้อ2แล้วเด็กๆตอบหรือยังอ่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆตอบยังตอบแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมถ้านำดินไปกลางตากตากแดดอ้าวมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อย่าแอบไปดูก่อนนะใครไปแอบไปดูเนี่ยครูว่าในใจแล้วเนี่ยเอาตาเอาตาทำไมมันไม่มีแดดเลยอ่ะอ้าวหนูอยู่ในที่ร่มเหรอไม่มีแดดบ้านใครไม่มีแดดบ้างตอนนี้ในเก็บเป็นบ้านแล้วก็ไม่มีแดดครับบ้านออโต้ไม่มีแดดบ้านทุกคนก็ไม่มีแดดอ๋อมีแดดเดียวครับไม่เป็นไรแป๊บนึงแดดเหลือเกินแดดโอเคต่อไปต่อไปเอาหน้าต่อไปแล้วหน้าต่อไปยังไม่เสร็จเก็บไว้ก่อนไอ้อุ่นเก็บไว้ก่อนเร็วเก็บไว้สเก็บหน้าจอไว้เร็วแต่เราจะเก็บแล้วอ๋อโอเคคุณครูจะไปตีตารางแล้วคุณครูเก็บหน้าจอยังไงอะคะถ่ายรูปเลยเอาเป็นไอคอนมันจะมีปุ่มอันนั้นน่ะสีดำๆอ่ะปุ่มสีดำทั้งหมดเลยหน้าจอดำหมดไม่รู้อันไหนดำหมดไม่รู้อันไหนก็ใช่นะอ้าวไปแล้วเย้อ้าวเดี๋ยวว่าบันทึกอ้าววิ่งไปเอามาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วในถุงวิ่งไปเอามาดูซิเกิดอะไรแล้วในถุงหนูไปดูเด้อไปเอามาดูซิมันต้องเขียนว่าบันทึกผลการทำบันทึกผลการทำกิจกรรมแล้วตีตารางเลยไม่มีอะไรเอามาดูซิไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครูดูดิเหรอไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่เหรอบันทึกผลการทำเป็นไงบ้างครับต้องจับปุ่มมาร้อนเลยต้องไปเอาหรือต้องเอามาเห็นไหมเพื่อนบอกว่าต้องเอาปุ่มไปต้องเอามาตรงนี้หรือเอาหรือให้สังเกตนะครับสังเกตก็ได้เอามาตรงนี้ก็ได้ลูกมันเกิดแล้วแน่เลยบ้านไม่มีแดดแล้วของฟีฟ่าเกิดอะไรขึ้นแล้วบ้านไม่มีแดดก็เคยทำแล้วไงเกิดอะไรขึ้นแล้วนี่ของออโต้เห็นแล้วของคือครูฟ้าเห็นไหมไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นเลยเพราะมันไม่มีเด็กเอาใช่แล้วไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนี่ปกติเหมือนไม่ได้วางในเด็กจริงเหรอไม่มีเด็กเลยสักนิดเดียวเห็นของออโต้เป็นแล้วครูอย่างนี้เราไม่เห็นมีอะไรของออโต้อาจจะมีเด็กโอเคน้องคอมแปมว่าไงลูกเดี๋ยวจะบอกเมื่อกี้นะเมื่อกี้ค่ะอะไรนะขอหน้าเมื่อกี้หน่อยค่ะมันเป็นฝ้าขอหน้าเมื่อกี้ก่อนค่ะน้องแคปไว้ก่อนเนาะเอาขาเหมือนแบบน้องแคปไว้เร็วมันเป็นฝ้าครับมันเป็นแค่ฝ้าเฉยๆมันเป็นแค่ฝ้าเฉยๆนั่นแหละแต่ถ้าวางนานๆเด็กๆคิดว่าฝ้านั้นมันคืออะไรอ่ะมันมาจากไหนอ่ะตะกี้เสาค่ะเสาของเรานี่มันคืออะไรมันเป็นสีขาวค่ะดินเปลี่ยนแปลงดินมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นฝ้าสีขาวๆพอเขย่าดินแล้วดินมันติดไหมอ่ะดูเขย่าดินมันไปติดไหมมันเป็นสีขาวเป็นสีขาวๆค่ะมันจะไปไหนคอมเมนต์ตอนเย็นน้องจะมาดูตอนเย็นน้องจะมาดูหรือเด็กๆฟังต่อคุณครูคะ
ปลาค่ะแม่ของน้องซีอ่ะบอกเป็นฝ้าไอน้ำค่ะอ่าเก่งมากค่ะมันเป็นฝ้าไอน้ำแล้วตะกี้ก่อนหน้านั้นน้องซีใส่น้ำลงไปไหมในถุงน้องซีใส่น้ำไหมเด็กใส่น้ำลงไปไหมไม่ได้ใส่ค่ะแล้วเด็กๆไม่ได้ใส่แล้วน้ำมันมาจากไหนอ่ะฝ้านั้นมันมาจากไหนลูกจากในดินครับจากในดินก็แสดงว่าในดินมีน้ำละสิมีครับโอเคถ้าไม่เห็นชัดเด็กๆพาไปวางของดินครับความชื้นของดินก็ในดินจะไปวางถุงการเย็นก็ได้นะโอเคถุงของพาไปวางถุงการเย็นก็ได้แล้วค่อยบันทึกลูกมาตีตารางเลยค่ะมาตีตารางใส่ไปจ้าหนูขาขาปูฟ้าอะไรนะตีไปตามแนวนอนได้ไหมครับได้ครับตีไปตามแนวนอนได้ครับสมุดน้องตีไปตามแนวนอนได้ลูกโอเคเป็นละอองนะเป็นหยดน้ำครับเดี๋ยวมันก็กระจัดตายเป็นตั้งแต่ที่จ๋าไม่เป็นค่ะเขียนวันที่อะไรไม่เป็นไม่ต้องเขียนวันที่แล้วหน้านี้เขียนโตลงไปค่ะอะไรเขียนวันที่อยู่อีกเด็กๆตีตารางก่อนเห็นไหมคนที่ทำเด็กๆ เห็นการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเหมือนของคุณครูเนี่ยเห็นไหมของคุณครูไม่เห็นเห็นเป็นสีดำๆอย่างเดียวแต่พอไปตากแดดปุ๊บของเด็กๆตากแดดแค่เห็นไหมตากแดดแค่ไม่นานเองมันเกิดเด็กๆบอกว่ามันเป็นฝ้าขึ้นมาฝ้าเหล่านั้นแหละแล้วมันมาจากไหนล่ะทั้งที่ตะกี้ฉันไม่รู้ล่ะมันมาจากไหนล่ะทั้งที่ใครไปแอบแกะถุงใส่น้ำในดินแข็งความชื้นของดินความชื้นของดินก็แสดงว่าในดินมีอะไรในดินมีอะไรมีน้ำในดินก็มีน้ำสิถ้าอย่างนั้นแต่ฝนไม่ตกเลยนะตะกี้ฝนไม่ตกเลยแล้วทำไมมันมีอ่ะแตกไหมหรือว่าใครไปแอบเปิดแตกใครไปแอบเปิดถุงแล้วก็ใส่น้ำลงไปตะกี้มีไหมไอ้บุญไม่มีผมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เพราะฉะนั้นหลังจากแถมของหนูไม่มีน้ำด้วยเพื่อนโกหกเพื่อนโกหกอะไรของเพื่อนสิฮะคนเป็นหมดของน้องไม่มีของหนูมีไอ้น้ำของหนูมีไอ้น้ำเห็นไหมนุ่งของไก่ต๊อกก็มีนุ่งไออุ่นมีไอ้น้ำที่ไหนไม่มีเลยสักหยดไออุ่นต้องไปตั้งกลางแดดไว้มีมันทั้งสองอันเลยหรอแค่อันเดียวลูกแค่อันเดียวคุณครูเขียนตารางสองอันของหนูดินแห้งของหนูดินแห้งของหนูดินแห้งก็เห็นไหมเห็นไอ้น้ำไหมไม่มีเลยน้ำไม่มีเลยไม่มีเลยเดี๋ยวน้องต้องรอก่อนเห็นไหมก็เห็นของออโต้เป็นแห้งน้องต้องวางไว้น้องต้องวางไว้เยอะๆของออโต้ตะกี้ดินแห้งไหมแห้งครับแต่เห็นไหมไอ้น้ำเห็นไหมเห็นในน้ำไหมเห็นครับเราเห็นมันต้องใช้เวลานานมันเปียกเปียกอะคือดินหนูเปียกดินเปียกถ้าดินเปียกมันจะเห็นชัดกว่าใช่ไหมคุณครูค่ะมีไอ้น้ำค่ะคุณครูค่ะในดินมันมีความชื้นใช่ไหมครับผมค่ะดินมันมีความชื้นพอดินมันมีความชื้นเด็กๆก็เลยเห็นว่าในดินมีส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งนอกจากซากพืชซากสัตว์เศษหินแล้ววันนี้เราได้รู้ว่าในดินมีอะไรได้รู้เพิ่มว่ามีอะไรครูคุปตักหมุดหนูน้ำครับมีน้ำโอ้ยเนี่ยครูดินมีน้ำเห็นแล้วจ้าของน้องหนูคุณครูเห็นของหนูแล้วลูกในดินมีน้ำเห็นไหมเอาหนูไก่ต๊อกยาวดินมากินลูกครูแล้วคือคนที่ไม่ได้ทำก็คือแบบเขียนไปเลยน้องค่อยไปทำก็ได้ว่าจริงไหมที่เพื่อนพูดอะจริงไหมหนูเขียนไปเลยดีกว่าเอาที่เพื่อนพูดอะจริงไหมว่าในดินมีน้ำจริงไหมใจโรเห็นไหมของใจโรเห็นไหมลูกเห็นมันเกิดเป็นยังไงมันเกิดเป็นมันเกิดเป็นฝ้าถ้าวางไว้นานๆมันมีฝ้าด้วยเหรอมันไม่ได้เป็นบ้านนะไม่ใช่ไออุ่นฝ้าก็คือละอองน้ำที่เห็นเป็นขาวๆหลังจากเราไปวางทิ้งไว้กลางแดดลูกไม่ใช่ฝ้าบ้านอะไรอย่างกันลูกสาว
คราวนี้เรารู้แล้วครูครับครับผมบริเวณน่ะมันต้องตอบยังไงอ่ะว่าบริเวณเอาดินมาจากไหนไงลูกเอาดินมาจากไหนเอาดินมาจากหลังบ้านตอบข้อเดียวใช่มั้ยค่ะก็ลูกก็เขียนว่าหลังบ้านถ้าได้ข้อเดียวก็ตอบข้อเดียวเอาวันเดียววันเอาวันเดียวลูกอ่ะกูให้ตามวันเดียวก็ได้อ่ะหลังบ้านแต่ถ้าเราทำเป็นกลุ่มที่โรงเรียนเป็น2อันแล้วอ่ะอ่ะเขียนเป็น2อันแล้วก็แล้วแต่ลูกลองไปดูว่ามันออกมาเหมือนกันไหมไม่เป็นไรหนูเอาทั้งหลังบ้านข้างบ้านหน้าบ้านข้างบ้านในบ้านในบ้านไม่มีดินนะจ๊ะครูพูดหลังฝ้าหลังบ้านลูกดินบริเวณตรงนี้ดินบริเวณคือเด็กๆเอามาจากบริเวณไหนเด็กๆ เขียนก่อนไปตากแดดเด็กๆพบอะไรพอหลังนำไปตากแดดแล้วพบอะไรไม่รู้ไม่รู้คุณครูค่ะของพนักสวีนำไปตากใหม่เอาไปตากใหม่เพื่ออะไรเพื่อเห็นชัดเหรอมันนอนตากแดดได้เต็มที่แต่มันก็แค่ร้อนๆแค่นั้นเองเราไม่รู้สึกอะไรเลยเราไม่เห็นอะไรเลยของเราไม่เห็นแล้วนั่นรู้สึกเดี๋ยวแป๊บนึงอยู่ไม่มีอะไรเลยโอเคเดี๋ยวคุณครูไปเอาของคุณครูมาให้ดูครูเปรียบเทียบ2ถุงเลยเดี๋ยวแป๊บนึงอ้าวครูเอา2ถุงเลยอ่ะโกงนี่หว่าครูเอา2ถุงส่วนพวกเราเอา1ถุงไปได้ไงมันเห็นไม่ชัดนี่ถุงที่เอาไปตากแดดเนาะนี่ของคุณครูถุงที่เอาไปตากแดดเหมือนเด็กๆว่าเลยมันจะเป็นผ้าไม่เห็นนะหนูไม่ห่างคุณครูแต่อันนี้ถุงที่ไม่ตากแดดเห็นไหมถุงมันจะเป็นใสๆอันนี้ถุงที่ตากแดดแต่ว่าถ้าเราวางไว้กลางแดดนานมากกว่านี้เป็นหนึ่งเป็นครึ่งวันแบบนี้เราจะเห็นชัดมากกว่านะคะถ้าผมว่าเวลาเราไม่พอสิแล้วถ้าผมคุณครูคะน้องจะวางตอนน้องกินข้าวน้องจะรอน้องจะดูตอนที่น้องกินข้าวดูปุ๊บพอเราน้องกินข้าวเสร็จปุ๊บน้องจะไปดูว่ามันมียังไงบ้างโอเคครับผมถ้าสมมติว่าแบบผมว่างไว้1ปีมันจะเป็นยังไงอ่ะ1ปีก็ไม่ต้องอยู่ป.2ป.3แม่ขึ้นแล้วอ่ะแล้วถ้าวางไว้1ปีมันจะเป็นยังไงอ๋อถ้าวางไว้1ปีเหรอในนั้นนะมันก็จะมีอยู่แค่เด็กๆจะเห็นว่าไอ้น้ำนั่นแหละคุณครูถ้าหนูจะวางสัก1ปีอ่ะถ้าวางไว้1ปีก็ไม่ได้บันทึกการทดลองให้คุณครูแสดงว่าอยู่ป.2ต่อใช่มั้ยก็ไม่ได้ขึ้นป.3เออวางไว้1ปีเลยอ่ะสรุปว่าวันนี้เราศึกษาเรื่องอะไรในดินเนี่ยเด็กๆบอกได้มั้ยจะกินคือบอกได้ค่ะในดินมีอะไรในดินมีอะไรกิ้งกือครับน้ำครับในดินมีน้ำเด็กๆทดลองแล้วเห็นแล้วนะคะคนที่ทดลองเห็นแล้วเนาะว่าในดินยังมีน้ำทั้งที่เราเอาดินผูกถุงไว้แน่นเลยแล้วเราเอาปลาไปตากแดดใครไปแกะถุงเติมน้ำมันไหมไม่ค่ะไม่มีความชื้นของมันเองความชื้นของมันเองแสดงว่าในดินเนี่ยในเม็ดดินเนี่ยลูกเห็นไหมขนาดของออโต้รอดผ่านด้วยค่ะของออโต้ขนาดออโต้เอาดินแห้งไปตากแดดยังมีน้ำเลยใช่ไหมติดลมค่ะเห็นไหมแสดงว่าในดินมีน้ำคุณครูหนูได้ลูกโป่งมาจากเซนครับผมคำว่าฝ้าเขียนยังไงแสดงว่าฝ้าเดี๋ยวแป๊บนึงลูกมาเห็นฝ้าฝาลูกฝ้าแบบนี้เป็นน้ำเห็นชัดเลยไปตากซ้ำครับไปตากซ้ำเห็นชัดเห็นไหมถ้าไปตากซ้ำมันจะเห็นชัดเลยร้อนอ่ะดีไม่ได้เป็นตูดเงินพลาสติกระวังมันจะละลายพลาสติกมันจะละลายพลาสติกนั้นโดนเดดแบบนั้นไม่ละลายค่ะโดนร้อนได้โป่งมาจากเซเว่นโอเคเด็กจ้าเมื่อเด็กๆ เขียนแล้วเด็กๆ เขียนแล้วใช่ไหมเด็กๆ เขียนเสร็จแล้วในหน้าที่เป็นหนูแคปก่อนเป็นตารางเนี่ยเด็กๆ เขียนในหน้าที่เป็นตารางแล้วเด็กๆช่วยสรุปให้คุณครูก่อนว่าในดินมีอะไรวันนี้เด็กๆ เขียนไว้ก่อนครับเขียนว่าในเขียนก่อนแล้วสรุปต้องเขียนไหมนี่ไงคุณครูเขียนให้ก่อนอ้าวเด็กๆ เขียนเร็วเขียนเลยค่ะเขียนเลยเขียนด้วยอะไรบ้างเขียนเยอะจัง
เขียนเยอะจังแม่โอ้หนูว่าหนูแค่สรุปได้ไออันนี้ดีกว่าใช่ไอตารางในดินมีมีอะไรที่เราเรียนล่วงหน้ามาแล้วในดินมีอะไรนะสวัสดีครับสวัสดีครับในดินมีอะไรนะตอบเร็วในดินมีไส้เดือนมีไส้เดือนมีไส้เดือนไม่ใช่อดีตเออมีไส้เดือนมีอะไรอยู่ในดินได้ไงมีเศษหินโอเคในดินมีเศษหินในดินมีมีซากอะไรด้วยมันช่วยซากสัตว์ซากพืชซากสัตว์ซากสัตว์และวันนี้เราศึกษามีอะไรและมีน้ำครับและมีน้ำมีน้ำเด็กๆเห็นเองแล้วนะคุณครูไม่ต้องบอกแล้วเพราะเราไปทดลองดูแล้วว่าในดินมีน้ำทั้งที่เรามัดปากถุงไว้ใครไม่ได้ไปเติมน้ำให้มันแต่พอเราพาไปตากแดดปุ๊บเราเห็นเป็นฝ้าขาวๆขึ้นมาตายไหมไม่ให้นอนนั่นแหละตายเลยในดินมีน้ำตั้ง 50% ไหมเด็กๆคิดว่าในดินมีน้ำตั้ง 50% ไหมไม่ครับไม่มีเกิน 50% 30% ตะกี้อ่ะตะกี้ใน 20% ในวงกลมของเราอีกซีกเนี้ย 50% เนี้ยเด็กๆว่ามันจะเป็นน้ำหมดไหมไม่หมดค่ะต้องเป็นอากาศด้วยค่ะไม่หมดต้องเป็นอากาศด้วยเด็กๆบอกว่าต้องเป็นอากาศด้วยแต่ถ้าเด็กๆว่าต้องเป็นอากาศด้วยเนี้ยแล้วเด็กๆถ้าเป็นอากาศด้วยเด็กๆจะต้องวัดลงไม่ได้ว่าเรารู้ได้ไงว่ามันมีอากาศด้วยเพราะมันแล้วมันแบบมันป่องๆอะไรพอผูกแล้วมันป่องๆเหรอเดี๋ยวได้รู้เลยเดี๋ยวคุณครูจะพาไปทดลองว่าเรารู้ได้ยังไงว่าในดินมีอากาศพอผมบีบใช่พอตอนนั้นน่ะซื้อเลมมาแล้วผมน่ะถ้าไม่มันกระเด็นออกมาหมดเลยเดี๋ยวได้รู้ว่าในดินมีอากาศยังไงเดี๋ยวคาบต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปดูว่าในดินมีอากาศเนี่ยเราจะทดลองได้ยังไงว่าในดินมีอากาศคาบต่อไปเป็นวิชาวิทยาศาสตร์อีกเหรอไม่คาบต่อไปของวันอีกวันสิวันอะไรจะเรียนวันนี้เลยเนาะวันนี้เลยเรียนต่อเรียนต่อเรียนพอทีวิทย์แล้วจะเรียนต่อเลยนะบริเวณเรียนหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านอะเรียนจบเอาบริเวณไหนดีหน้าบ้านหรือหลังบ้านดีเอาคิดเอาเล่นเลยจะได้จบเร็วจะได้จบป.2เร็วๆเอาจบป.2เร็วๆจะไปอยู่ป.3 แล้วเหรอทางแล้วอยากไปอ้าวเพื่อนๆคนอื่นเป็นยังไงบ้างอ้าวได้มั้ยได้มั้ยพอได้อยู่คุณครูคะหนูเขียนเสร็จแล้วค่ะอันนี้ต้องถ่ายส่งทั้ง2อันเลยมั้ยอะจ้าตั้งแต่ข้อ1เลยตั้งแต่ส่งข้อ1ข้อ2แล้วเป็นตารางแล้วที่สรุปนี้แสดงว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับว่าในดินมีส่วนประกอบนอกจากเศษหินซากพืชซากสัตว์แล้วในดินมีอะไรนะไส้เดือนครับเอาเป็นลมหมาวันนี้ทดลองเรื่องไส้เดือนเหรอลาบมีน้ำครับน้ำมีน้ำโอเคเก่งมากลูกในดินมีน้ำแต่เด็กๆก็คงจะคิดว่าในดินมีน้ำกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีว่าในดินมีน้ำมีกี่เปอร์เซ็นต์3% เดี๋ยวมาดูกันว่าในน้ำมีกี่เปอร์เซ็นต์ยูมาถามโอเควันนี้หมดอีกแล้วค่ะวิทยาศาสตร์หมดเร็วจริงๆเลยหมดแล้วเร็วไหมเรียนต่ออะไรเรียนต่อวิเดอร์เรียนมันจบมันหมดคาบแล้วนะมันหมดคาบแล้ววิทยาศาสตร์บอลไปจบเดี๋ยวคาบของครูบอลเหรอค่ะภาษาไทยคำว่ารถดับคือครูไปเขียนเป็นดอเด็กอะตอนนั้นที่ครูเขียนรถของเล่นน่ะครูไปเขียนว่าเป็นดอเด็กโอเคเด็กๆฟังคุณครูก่อนทุกคนปิดไมค์เอาคะแนนลดเหลือ5คะแนนหมดแล้วปิดไมค์ก่อนโอเควันนี้สิ่งที่เด็กๆต้องให้คุณครูตรวจของเด็กๆก็คือบันทึกกิจกรรมของตอนที่2มีข้อ1ข้อ2แล้วก็
แล้วก็ตารางนี้ก็คือหน้านี้นะคะโอเคนะหรือไม่เด็กๆไปทดลองดูอีกทีนึงว่ามันจริงไหมถ้าเอาดินมาจากหลายๆที่ดูว่าในดินมีน้ำเหมือนกันไหมนะโอเคไหมได้ไหมเอ่ยคุณครูสต๊อปแชร์ดีกว่าได้เห็นหน้าเด็กๆแชร์เลยค่ะไปแชร์ไว้เรียบร้อยแล้วโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจอกันวันพฤหัสเดี๋ยวเรามาดูว่าในดินมีอากาศจริงไหมเดี๋ยวคุณครูจะพายนักเรียนว่าในดินมีอากาศไหมแล้วมีกี่เปอร์เซ็นต์ของผมกลายเป็นไอแล้วใช่ไหมใช่ค่ะจริงโอเคค่ะเจสเตอร์บอกฉันหน่อยลูกนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณครับขอบคุณครับนั้นน้องไปดูอันนั้นเลยดีกว่าลูกวิ่งไปทางนั้นป่ะเรียนอะไรต่อแบบว่าพี่หนูอยากให้เขาเหมือนเนี่ยพี่เหมือนไม่ให้ดูเชตารางให้ดูหน่อยเชตารางให้ดูหน่อยเชตารางลูกก็ไม่ได้ถ่ายลูกตารางเทไปเทไปนี่อยากต่อจะกันก็ต้องตีเหมือนต่อเอาจะได้กันลูกใช่ได้ขยันขยันเอาเฮ้ยอันนี้ก็สวยเด้อเฮ้ยอันนี้คือที่เราใช้พักเฮ้ยทุกคนดีเราบอสเฮ้ยทุกคนไม่มีใครเห็นใจเราส่งอีโมจิร้องไห้ไปเลยหาอีโมจิร้องไห้ไม่เจอโอ้ยคุณครูครับคุณครูอยู่ไหมนี่คุณครูออกแล้วไหมอ่ะออกไปนานแน่พี่ยาส่งอีโมจิร้องไห้ก็ไม่มีใครคุยกับเรานี่นะไหนคุณครูยังไม่ออกทีอ้าวพูดว่าผีคุณครูคะผมตอบ1ข้อได้ไหมอ่ะแล้วไหนคะในตารางเหรอคะได้ครับใช่ค่ะได้ค่ะลูกได้ค่ะลูกเลียเหลือคะแนนเลียอ๋อเล่นถ่ายลูกแล้วสรุปมันเมื่อกี้เขียนหรือยังสรุปมันเขียนสรุปหรือยังคะผมสรุปเขียนแต่ดูเรื่องเขียนออกมาไม่ไรเขียนแต่ใครแชร์แอมแล้วไอ้นี่มาจริงเหรอเองคุณครูแชร์อยู่เอาเร็วใครยังไม่ได้เขียนเร็วๆไงจะไม่ให้ใครแชร์ไอ้ดินมีอะไรคิดเลยพบเธอสแคปปิดไม่แต่ไปปิดกล้องโอ้เจ็บน้องเพื่อนเพื่อนส่งงานครูหมดแล้วนู่นน้องค่อยส่งตอนค่ำน้องค่อยส่งตอนค่ำหมายถึงว่าตอนค่ำเมื่อวานตอนค่ำอีกหลายวันเพราะว่าน้องต้องทำการบ้านตอนค่ำเย้ทุกคนส่งตอนค่ำเดี๋ยวไปเจอกันวันพุธนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนส่งกันตอนค่ำส่งกันตอนค่ำเลยส่งกันตอนตีหนึ่งเลยส่งกันมาตีหนึ่งถ้าไม่ทำส่งมาตีสามส่งมาตอนตีสามส่งเลยตีสี่ส่งเลยตีสิบตีห้าตีสี่แล้วส่งไปตอนตีสามส่งไปตอนตีสามเรายังไม่หลับตีสามอ่ะตีสามเรากำลังนั่งเล่นสปินเนอร์อยู่ยังไม่หลับอีกพี่โปรโกเด็กเขาต้องนอนให้ครบ8ชั่วโมงม
ไม่เด็กสมัยนอนแค่1ชั่วโมงพอแล้วก็ตื่นจับดาวใช่1แค่1นอน1ชั่วโมงแล้วก็มาลุกขึ้นเล่นโทรศัพท์แป๊บนึงก็นอนต่อไม่เนี่ยนอนอีก1นาทีแล้วก็ตื่นว้าวเนี่ยไปเล่นเมื่อยเวรแบบนั้นไม่มีใครเชื่อเลยจะทำการอะไรนะไม่มีใครเป็นเปล่าไม่มีผู้ใดเชื่อเลยอ่ะบอกว่าทำการบ้านเลยเองไม่อยากทำเลยเองจะทำตอนค่ำค่ำแบบดีอ่ะเองใช่ที่เหลือไม่นอนตอนกลางคืนน่ะเองก็ได้เล่นเกมแต่ถ้าเองทำตอนนี้ใช่ไหมแล้วเองก็ไม่แล้วเองก็ได้เล่นเกมแต่ถ้าเองทำตอนกลางคืนไหนจะได้เล่นเกมถ้าเองทำตอนนี้ก็ได้เล่นเกมตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนอันนี้ไม่เข้าใจไม่ใช่เองเพื่อนจะทำตอนค่ำเราทำแค่หนึ่งวิชาแล้วก็พักแล้วก็เล่นเกมโคแล้วก็นี่คือแบบเราเบื่อแล้วก็ทำด้านทำงานต่อเอาจริงเป็นทำแล้วก็ได้เงินเดือนแต่เหมือนแบบทำเสร็จตอนเช้าก็เล่นเกมตอนเช้าแล้วถ้าทำเสร็จตอนกลางคืนเองก็ได้สามศูนย์มาเล่นกับเราบูเฮเวนเนี่ยตอนจะมาเอ๊ชิตเตอร์มาเล่นบูเฮเวนกับเราแล้วทุกคนดูเพื่อนระบายสีโอบ้านไหนเพื่อนระบายสีโอบ้านไหนโอบานายเองจะเรียกชื่อเขามั่วสิโอบานไหนโอบานไหนโอบานไหนไม่ได้ชอบสักหน่อยโอบานไหนโอบานไหนวาดเองเหรอวาดเองเพราะว่าปกติไม่ใช่เพื่อนไปยิงเขาปีนแล้วมันก็คือตัวเครื่องเจ้าคุณมันมายิงแล้วเราก็แบบตายจริงจริงวาดยิงยูเองอุ้ยวาดยิงยูปวดเหวี่ยงเองแล้วก็ไม่อยากปวดเพราะว่าเองปวดหมอนกีอยู่แล้วอยากเองปวดที่เองหน่อยค่ะว่าขอหมอนกีอยู่นิดนึงช่วยตอบหน่อยได้ไหมเธอชอบฉันตอนไหนดูดิเอาแบบกันมีไวเองด้วยไม่อยากวงไงเพิ่งเปลี่ยนเพลงเองช่วยไงดีช่วยมาให้เราหน่อยเดี๋ยวล้างพี่โอ๊แน่ชอบมาซื้อเมื่อไปซื้อที่หัวเขา5บาทเองทั้งหมดเนี่ย5บาทเองแพงมากนี่แพงมากเอง5บาทอ่ะแต่หนึ่งโอ้ถูกมากนะครับตอนทุกคนอยากดูหน้าแรกของมันไหมหน้าแรกของมันก็คือแบบนี้ไม่รู้ถามจริงเสียงอะไรวุ่นวายอยู่เนี่ยสวัสดีใครโวยวายปิดไมค์ก่อนเอ้ออ่ะไม่รู้อะไรปุ้ยอ่ะเพื่อนจะบอกว่าวันเสาร์อาทิตย์เพื่อนไม่เข้าซูมนะเพราะว่าเพื่อนเข้าแต่วันธรรมดาเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เพื่อนจะไม่เล่นทำไมความจริงเพื่อนก็เล่นมาบอกกันแหละแต่ว่าเพื่อนอ่ะไม่เพื่อนจะไม่เข้าซูมเพื่อนจะเข้าซูมเล่นตอนประมาณวันธรรมดาแล้วก็แต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์อ่ะเพื่อนจะไม่เข้าซูมเล่นโรบล็อกแต่ว่าในโทรศัพท์เพื่อนยังเล่นโรบล็อกอยู่แต่แค่เพื่อนไม่เข้าทุกคนเราจะบอกความลับก็คือว่าวันเราสวยอ่ะวันเสาร์ไม่สวยอ่ะเมื่อกี้ชื่อเจนวันศุกร์เราเรียนแค่ช่วงเช้านะวันช่วงบ่ายอ่ะเราไปปิกนิกแล้วก็ไปเจ้าสระว่ายน้ำเราไปมาเมื่อวานหนูวันอาทิตย์หัวจีนหรอเราไปกับเตอร์ปิกนิกไม่ได้เล่นเล่นน้ำอยู่คือว่าแต่ต้องเราไม่อยากให้ครูสอนเลยกันละของเราไปกับเพื่อนพ่อเราใช่ต้องไปครูสอนเลยเวลาจริงๆนะตั้งแต่ครับภาษาไทยเราไปกับเพื่อนพ่อเราไม่ใช่เราค่ะครูสอนอยู่เพื่อนคือพอเวลาครูสอนเลยเวลาเราเสียใจอย่างนั้นนี่พักเราเล่นจริงจะอะไรแล้วครูบอลจะมาสอนฉันมีวิวในติ๊กต็อกอาชีพแบบไอ้การทำไอทีมทำงานไอทีมส่วนเนี้ยทุกคนไอ้น้องเราบูลลี่น้องเราบูลลี่น้องเราบอกว่าบูลลี่เองเหรอน้องเองบูลลี่เองเหรอเงียบเลยน้องเราบอกว่าทุกคนน
น้องเอ็งเยี่ยมมากเลยคุณป้าแต่น้องน้องหัวใจมันห้องนี้น้องมียาเยี่ยมมากฮัลโหลก็การเรียนอาชีพการเรียนอาชีพการงานแบบนี้คูปองแบบนี้คูปองมาแล้วครูปรอยค่ะหนูเตรียมของไม่ทำของหายเลยครูต้องระบายต้องระบายหัวนะครูเปิดเที่ยวครูเปิดเที่ยวใครชื่อแปลกแปลกครูบอลต้องมาแบกนะมีจะเปิดเพลงเราเจอชื่อแปลกแปลกแล้วที่ไม่เคยอยู่ในห้องเรานะครูบอลมาแล้วกลัวหมดแล้วเราแทบจะเป็นงานวัดแล้วอะงานวัดโอ้ยไปไหมโอ้ไม่เป็นไร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 ไม่เป